ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลับ House of the Dark g o n ในตอนที่6นะซึ่งคนก็เริ่มบน่บนๆกันแล้วว่าดูมา6ตอนนี้ทำไมมันเหนื่อยนายมันแบบโอ้อืดอืดนะเบือ่อนะเบือเบ่ออะไรประมาณนี้นะครับก็คือคนเริ่มจะบน่นนกันแล้วเพราะว่าเอาข้าจริงถ้าเกิดดูมาก็มีแค่ตอนที่4นะที่มันดูแบบดูว้อหวาขึ้นมาหน่อยแต่ตอนอื่นนี่อู้หูนะเบือ่อนะเบือ่อซึ่งอันนี้ แต่ว่าผมเห็นด้วยก็เห็นด้วยนะครับก็เพราะว่าเนื้อเรื่องนี่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่ายจริงๆนั่นแหละนะแล้วอีก2ตอนมันก็จะจบแล้วครับซีซั่นนี้เห็นว่ามันจะมี8ตอนนะเออเห็นว่าซีซั่นนี้มันจะมี8ตอนนะครับอันนี้ตอนที่หดเลยอีก2ตอนมันจะจบซีซั่นแล้วเอออีกแค่2ตอนเองนะครับโดยตอนนี้ครับจะมีชื่อว่า small fox เนื้อหาตอนนี้ครับมันจะเป็นอย่างไรก็คือว่าเนื้อหาหลักๆก็คือ จะกล่าวถึง2เรื่องราว2เหตุการณ์หลักๆก็คือการตามหานักขี่มังกรของเรนีล่ากับการเจราจนในคิงแลนดิ้งนะครับก็เป็นฝีมือของเรนีล่าอีกนั่นแหละอ่าก็คือว่าเรนีล่ากำลังตามหาผู้ขี่มังกรจากแนวคิดของเจเซลิสในตอนที่แล้วโดยพี่คนแรกนะครับที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าขี่มังกรก็คือเซิร์ดดักรินอ่าครับที่นั่สมัครเป็นผู้ขี่4สโม,มกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมังกรมันต้องยันเลือกสีสโม,มกมาก่อนเลยก็สงสัย เออให้แบบคนดูไม่ต้องลุ้นกันเลยครับก็แบบเน่าแน่นอนก็เน่าจริงๆน่นแเละ <c oughs> เออเซอรอดักรินเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวดาักไรลิสเผาตายไปเรียบร้อยเดมอนครับอย่างที่เราคาดการกัน4ี่ตอนมา4ตอนแล้วนะพี่เกก็ยังหลอนต่อไปโดยที่ไม่มีแนวท่าว่าจะหยุดหลอนเลยนะครับจนกว่าจะจบซีซั่นนะ่ะหลอนแล้วหลอนอีกหลอนต่อไป สรับทางเดมอนนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้กลับบ้านไปหาลูกเมียแล้วและก็มีฉากที่เอมอนนะครับพี่แกดยรู้สึกเหมือนจะแบบโอ้โหได้รับตําแหน่งแล้วคึกขนองอยากลองวิชาอยากลองบริหารโดยการแบบจัดงานเลี้ยงโชว์ซะเลยนี่ฉลองตําแหน่งเรียบร้อยโดนประชาชนเนี่ยโกรธแค้นมากแล้วก็เรนิด้าก็เสนอช่วยประชาชนนะครับโดยแนวคิดของมิสซารีที่นำเรือใช่ไหมขนอาหารไปแจกจ่ายอ่ะ แจกจ่ายปุ๊บประเด็นก็คือมันก็ไม่ได้ทุกคนแน่นอนอะ่ะจรลาจนนะครับที่เอ่ออลิเซนกับเฮเลนานั้นโดนแล้วก็เาจะได้เห็นฉากกระทืบลุมประชาทันทางอัศวินนะครับไม่รู้ไอ้อัศวินคนนั้นตายหาหรือแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ทางอารินกับทางเอเดมกาลังพูดคุยกันว่าเอ้ยนี่เราเนะี่เป็นลูกหลอดคอลิสนะอะไรประมาณนี้ก็คือเฉลยแล้วครับว่าเป็นลูกหลอดคอลิสซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทั้งสองคนนี้เป็นลูกหลอดคอลิสนะแต่ว่า มันเพิ่งจะเฉลยในเรื่องนี้อย่าไเป็นทางการก็ตอนนี้นี่แหละครับแล้วเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรนิล่ากับมิสซาลีเว้ยเออชน,นี่ที่เรียกว่าเฮ่ ö, อย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ก็ไม่เป็นไรครับอะนะถ้าเซอร์ซีรีเขาอยากจะโชว์ความหลากหลายก็แล้วแต่แนตะผมจะไม่ได้ว่าในหนังสือมันมีฉากนี้ด้วยนะเออส่วนพวกแลนนิสเตอร์นะครับปราฏมาไม้เห็นนิดเดียวบอกไวว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราไปปลูกคาเรนฮอล์อ,อะ โอ้นี่ต้องส่งกําลังคนมานะเอออะไรประมาณนี้ส่งมังกรเอมอนกับเวก้ามานะอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งการกระทําของแรนนิสเตอร์นี้ครับจะทําให้เรานั้นถ่วงให้เดมอนนะเออสร้างปราสาทไปได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าครับเดมอนนี่จะได้ พันธมิตรใหม่ก็คือทางปอดเทารี่คนใหม่นั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้แต่ว่าก็จะมีสิ่งที่หลายคนนั้นลุ้นกันนะครับก็คือทางเลน่าไม่รู้ว่าเธอนั้นเห็นมังกรตัวไหนนะครับเราก็รอเฉลยอยู่ว่ามันน่าจะเป็นมังกรป่าอะไรแต่ไม่รู้ว่าเป็นมังกรป่าตัวไหนนะครับสลหรับวันนี้ก็ปีเตตอนแต่เพียงเท่านี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับฉากที่เหลือเชื่อที่สุดนะคนจะเป็นฉากเรนากามิซาลีนั่นแหละครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ